ขอฝากมาตรการ5ข้อเหมือนเดิมครับ5ข้อนี้มีความสำคัญต่อชีวิตของเราในการมีชีวิตวิถีใหม่ทั้งในส่วนของท่านที่เป็นผู้ใช้บริการแล้วก็เป็นส่วนของทางผู้ที่เป็นประกอบกิจการก็ต้องการ5ข้อหลักนี้นะครับคือล้างมือหน้ากาก,ากเว้นระยะอันนี้คือส่วนบุคคลของท่าน5 3ข้อนี้มีความสำคัญ ส่วนอีกอันนึงคือการทําความสะอาดพื้นผิวทั้งหลายอันนี้อยู่บ้านเราก็ควรทําถ้าเป็นร้านค้าย,ยิ่งต้องทําบ่อยๆเลยนะครับแล้วก็อย่าให้ออ r ัดนะเพราะฉะนั้นคําว่าอย่าให้ออ r ัดตอนนี้เราจะรู้ได้ยังไงแอป,ปจะมาเป็นคําตอบให้กับเราครับถ้าเรามีแอปพลิเคชันหรือมีแพลตฟอร์มที่ว่านี้ทางอิเล็กทรอนิกส์นี้จะช่วยเราได้มากๆนะครับขอความร่วมมือ ให้เกิดขึ้นกับทางพี่น้องประชาชนของเราเราจะได้ผ่านระยะนี้ท่านจะได้เข้าสู่ระยะที่2อย่างปลอดภัยแล้วสิ่งที่เราอยากจะหวังต่อได้คือไปถึงระยะ3และระยะ4ให้ได้นะครับอีกไม่กี่อืดใจเราก็จะผ่านไปด้วยกันนะครับฝากพี่น้องประชาชนทุกท่านได้โปรดทําความเข้าใจและร่วมมือกันทุกคนให้ได้ร้อเเซ็นต์จะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ